ี่ครับผมดูสักพักแล้วผมอยากฝึกแผนกลางขาแบบนี้ครับผมจะทำยังไงดีต้องทำยังไงบ้างฝึกแบบไหนบ้างครับพี่สวัสดีครับมาคู่ประเดี๋ยวพกพานะครับวันนี้ผมบินบาลยองนะจะมาแนะนำแนวทางการฝึกฟูลแผนในสไตล์ของมาคู่ประเดี๋ยวพกพานะทุกคนก็สำหรับใครที่ยังกลางขาไม่ได้นะครับหรือว่าเริ่มฝึกกลางขาไม่ได้เลยนะคุณก็ควรฝึกเปิดเข่านะครับให้หัวเข่าชี้พื้นให้ได้ระดับนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเวทเริ่มต้นในการฝึกกลางขาเลยนะครับผมก็ค้างไว้สักประมาณ10วิแต่ในกรณีของคนที่ฝึกทักแผนและยังเปิดเข่าไม่ได้นะครับคุณก็ควรฝึก6กบเปิดเข่าแบบคลิปนี้ก่อนนะครับเป็นสเต็ปที่2นะเป็นการฝึกเริ่มต้นรับน้ำหนักช่วงลำตัวนะครับก่อนที่เราจะฝึกกลางขาหรือว่าถีบขากันนะทุกคนแต่ถ้าใครอย่าพูดถึงเปิดเข่านะครับแค่ฝึกคุมหลังให้ตรงแบบเข่าแต่อกนี่ยังทำได้ยากนะครับก็ให้ฝึกเกงค้างไปก่อนนะพอแข็งแรงขึ้นก็ให้ฝึกงัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้หลังเรามันตรงขึ้นนะแล้วก็พัฒนาความแข็งแรงและความทนทานนะครับก่อนที่เราจะไปฝึกเปิดเข่านะทุกคนและส่วนใครถ้ายังงัดไม่ไหวนะทุกคนก็ให้ฝึกเกงค้างแบบนี้เลยนะครับในรูปแบบนี้คือให้ฝึกกลางสะบักนะครับแล้วก็เกงเข่าแต่อกนะเป็นเวทฝึกใช้สะบักใช้แขนนะครับในการรับน้ำหนักตัวเป็นเวทเริ่มต้นเลยนะของมือใหม่นี่ไล่สเต็ปการฝึกกันมาทีละสเต็ปเลยนะแต่ว่าถ้าใครยังฝึกไม่ได้อีกนะทุกคนก็มานี่เลยนะทุกคนอันนี้คือเวทเริ่มต้นของแท้เลยก็คือการวิดพื้นกลางสะบักหลังนะครับสำหรับรูปแบบการฝึกวิดพื้นแบบนี้นะให้เน้นไปที่การกลางสะบักและเกงหน้าท้องนะครับไม่ต้องเน้นลงลึกนะทุกคนแต่คุณต้องวิดกลางสะบักให้เป็นนะในเวทเริ่มต้นของท่าวิดพื้นนะหลังจากนั้นก็มาเสริมนะครับในการโน้มหน้าเพื่อรับน้ำหนักตัวนะครับโดยการฝึกหัวไหล่ฝึกสะบักนะครับในการโน้มหน้าเนี่ยคือต้องเน้นการกลางสะบักขนาดที่โน้มหน้าให้เยอะนะฝึกโน้มนะครับเพื่อสร้างฐานรับน้ำหนักตัวนะครับขนาดที่เราฝึกเกงขาลอยนะทุกคนเป็นเหลี่ยมการฝึก6สูงนะครับตอนที่เราฝึกโน้มหน้าเนี่ยคุณฝึกปูพื้นฐาน2ท่านี้ไปได้สักพักนะครับคุณก็จะเริ่มฝึกทํา6กบได้แล้วนะโอเคนี่ก็เป็นพื้นฐานของท่าทักแผนท่าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการฝึกดิฟบาร์ต่ำนะเป็นการฝึกดิฟแบบกลางสะบักด้วยนะทุกคนลองสังเกตดูนะทุกคนผมจะเน้นไปที่การดิฟแล้วกลางสะบักนะครับขึ้นลงหลังตรงๆนะเป็นเวทการฝึกปูพื้นฐานในท่าดิฟเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเวทเริ่มต้นในการฝึกมันจะเบากว่านะครับเราก็จะโฟกัสท่าโฟกัสกล้ามเนื้อของพื้นฐานท่าฟูลแผนได้ดีกว่านะทุกคนยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับ